ร้านรู้ทันเศรษฐกิจวันนี้รู้จักใช้ชีวิตอย่างฉลาดเพื่อวันนี้และวันหน้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz บัตรเดบิต GSBNK 48สนุกครบจบในบัตรเดียวสมัครได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านพบผู้ฟังในวันศุกร์ที่2สิงหาคม2022นี้กันเช่นเคยนะครับวันนี้พบกับผมและคุณพีรพัฒน์วัฒนาภิรมย์ครับสวัสดีครับคุณพีรพัฒน์ครับสวัสดีครับคุณมีศักดิ์ครับครับวันนี้วันศุกร์นะครับกรุงเทพก็มีฝนตกลงมาครับตั้งแต่เมื่อวานโอ้โหฝนตกใหญ่เลยจริงป่ะครับฝนตกใหญ่เลยครับแล้วเย็นนี่ฮะเย็นหายไปก็ดีหน่อยครับไม่ติดเท่าไหร่จริงแหละครับผมมาถึงนี่นะมาถึงซอยลาดพร้าว81ครับ81หรือ83 81 81เอ้ย80ดิ80นะฮะแล้วก็เข้ามาเนี่ยตอน 8:44 นาทีก็คิดว่าคงจะมาถึงที่สวทประมาณสัก 9:00 นเช้าก็ยังนึกอยู่ว่าเอ๊ะแล้วจะไปทำอะไรดีทั้งชั่วโมงหนึ่งอะไรทำนองนี้ปรากฏว่าพอเลี้ยวเข้ามาปุ๊บมันจะมีทางลัดที่มันออกทางสำนักงานเขตห้วยขวางใช่มั้ยแล้วก็ออกสี่แยกห้วยขวางตัดรัชดาแล้วเข้าตลาดห้วยขวางแล้วก็มาสวทได้เนี่ยปรากฏว่าพอผมเข้าซอยลาดพร้าว80ได้ประมาณสักกิโลเดียวติดยาวเลยทีนี้รถติดยาวติดยาวไม่ต้องคิดจะไปทำอะไรต่อแล้วไม่ต้องแล้วก็เลยต้องรอปรากฏว่าผมใช้เวลาปกติตั้งเป้าว่าจะมาถึงประมาณ9:00 นใช่ไหมวันนี้ก็เลยปาเข้าไป9:40 นครับเลทไป40 นาทีแต่ก็พอจะเผื่อมันต้องเผื่อเวลาฮะอยู่กรุงเทพก็เงี้ยธรรมดานะครับอ่ะวันนี้เป็นสุขเป็นไงบ้างครับครับเรียนแจ้งทราบกันก่อนนะครับว่าเมื่อวันที่31 กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับดร.ชาติชายพยอนาวีชัยผู้อำนวยการธนาคารออมสินครับเป็นประธานในการมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดโครงการ GSB Street Food เปลี่ยนชีวิตกล้าคิดชีวิตเปลี่ยนนะครับโดยผลการตัดสินการประกวดในครั้งนี้นะครับทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศคือซดเตี๋ยวเป็ดตุ๋นนะครับได้รับเงินทุนสนับสนุน1 ล้านบาทด้วยกันครับแล้วก็2ช่วงของรายการวันนี้นะครับช่วงแรกเจาะเศรษฐกิจครับคุยกันนะครับเรื่องของมาตรการปรับสมดุลไข่ไก่นะครับเป็นผลแล้วนะครับดันผลักดันให้ราคาของไก่ของไข่เนี่ยนะครับขยับขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับคุยเรื่องนี้กับคุณเปรมชัยเกียรติสำเภาผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศการเกษตรสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนะครับช่วงแรกของรายการครับครับส่วนช่วงที่2ครับเก็บตกเศรษฐกิจคุยกันนะครับเรื่องที่เวียดนามนั้นเริ่มมีการทดสอบวัคซีนป้องกันอหิวาแอฟริกาในสุกรแล้วนะครับไทยเรานี่จำเป็นมากน้อยแค่ไหนได้คุยกันนะครับกับนายสัตวแพทย์จิรศักดิ์พิพัฒนพงศ์โสพลรองอธิบดีกรมปศุสัตว์นะครับเป็น2ช่วงของรายการวันนี้ครับครับแล้วก็กิจกรรมเมื่อวานนี้ผู้โชคดี2ท่านครับคุณจงรักอุ่นใจจากจังหวัดชลบุรีท่านที่2นะครับคุณกฤตนัยผลพันธินนะครับจากกรุงเทพมหานครวันนี้ทางรายการจะเตรียมกระปุกออมสินเช่นเคยนะครับเป็นกระปุกออมสินอาชีพในฝันครับจากธนาคารสินครับ2รางวัลแก่ท่านผู้ฟังที่ส่ง SMS มาตอบคำถามที่4221075 4221075หรือถ้าเป็น Facebook Live ก็พิมพ์คำตอบส่งมาได้เลยนะครับทางเพจของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านครับคำถามจะมาจากข้อมูลดังนี้นะครับข้อมูลคือธนาคารสินครับร่วมงาน Thailand Smart Money อุบลราชธานีนะครับครั้งที่7ระหว่างวันที่2ถึง4สิงหาคมนี้นะครับงานจะมีช่วงวันที่2ถึงวันที่4สิงหาคม2022นี้นะครับณเซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานีคำถามครับธนาคารออมสินครับร่วมงาน Thailand Smart Money อุบลราชธานีครั้งที่7นะครับถามว่างานนี้นะครับจัดขึ้นระหว่างวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่วันที่เริ่มต้นนะครับวันที่ถึงด้วยนะครับวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรเดือนด้วยนะครับเดือนอะไรของปีนี้งานนี้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรของปีนี้ส่งคำตอบทาง SMS กับที่4221075 4221075หรือถ้าทาง Facebook Live พิมพ์คำตอบส่งมาได้เลยนะครับทางเพจของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านครับทางรายการจะใช้คอมพิวเตอร์ในการสุ่มตัวอย่างผู้ที่ตอบถูก2ท่านนะครับได้รับการสุ่มตัวอย่างขึ้นมาด้วยนะครับและทางรายการจะติดต่อผู้โชคดีทั้ง2ท่านนี้กลับไปนะครับส่วนการชมย้อนหลังสามารถติดตามได้ทาง YouTube นะครับก็สามารถพิมพ์ชื่อเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านแล้วก็ไปชมย้อนหลังได้ครับครับเอาละครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันเรื่องของปัญหาไข่กับไก่เนี่ยนะครับมาตรการปรับสมดุลเป็นผลแล้วก็ส่งผลให้ราคาไข่ไก่ขยับขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับไปพูดคุยกับคุณเปรมชัยเกียรติสำเภาผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศการเกษตรสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับเปรมชัยครับสวัสดีครับคุณครับสวัสดีครับครับก็เป็นปัญหาทุกปีปีนี้เราทำยังไงเนี่ยวางสมดุลยังไงครับคุณเปรมชัยในส่วนของมาตรการสมดุลของ
ไข่ไก่นะครับครับภาครัฐได้ดำเนินการมาตรการปรับสมดุลไข่ไก่ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดนะครับโดยได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนที่ปรับลดการนำเข้าพ่อแม่และปู่ย่าพันนะครับและร่วม โทษครับและครับส่งออกไข่ไก่ส่วนเกินไปจำหน่ายยังตลาดต่างประเทศนะครับพร้อมทั้งลดแม่ไก่ไข่ยืนกงนะครับที่ให้ไข่อยู่นะครับเพื่อให้ปริมาณไก่ไข่ยืนกงในระบบอยู่ในภาวะสมดุลนะครับโดยได้ดำเนินการดังนี้นะครับคือปรับลดลงนะครับของปริมาณไก่ไข่ยืนกงนะครับครับรอบที่1ช่วงเดือนมกราถึงมิถุนายน61เนี่ยกดไก่ยืนกง 800,000 ตัวนะครับรอบที่2ช่วงพฤศจิกายนถึงธันวาคม61นะครับกดไก่ยืนกงเนี่ย1ล้านตัวนะครับครับแล้วก็รอบที่3นะครับช่วงมีนาคม62นะครับกดไก่ยืนกงประมาณ3ล้านตัวนะครับรวมบดไก่ทั้งหมดนี้ประมาณ 4.8 ล้านตัวนะครับในส่วนของการเพิ่มปริมาณการส่งออกไข่ไก่รอบที่1ช่วงเมษาถึงมิถุนายน61เนี่ยรวม46ล้านฟองนะครับรอบที่2ช่วงกรกฎาคมถึงตุลาคม61รวม52ล้านฟองรอบที่3ช่วงมกราคม62ถึงพฤษภาคม62นะครับรวม 167.65 ล้านฟองนะครับรวมส่งออกไข่ไก่ทั้งหมดนะครับประมาณ265ล้านฟองครับครับในสัดส่วนของการส่งออกไข่ไก่นี่ประมาณ180นะครับ82ส่งไปยังฮ่องกงนะครับส่วนที่เหลืออีกประมาณ118เนี่ยส่งไปยังประเทศอื่นๆนะครับเช่นพม่าลาวสิงคโปร์กัมพูชาแล้วก็มาเลเซียนะครับครับแล้วไงต่อครับคุณเปรมชัยครับในส่วนของผลการดำเนินงานตามมาตรการนะครับส่งผลให้สถานการณ์ราคาไข่ไก่ในช่วง3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นนะครับดังที่เราก็ทราบกันอยู่นะครับครับโดยปรับตัวสูงขึ้นกว่าต้นทุนโดยราคาไข่ไก่ครับปรับเพิ่มขึ้นนะครับตั้งแต่เดือนเมษายนที่ราคาเฉลี่ยฟองละ 2.64 บาทนะครับและก็เดือนพฤษภาคมนี้ก็ราคาฟองละ 2.74 บาทนะครับครับเดือนมิถุนายนก็ราคาฟองละ 2.80 บาทนะครับและล่าสุดก็คือสัปดาห์ที่มีข้อมูลนะครับสัปดาห์ที่3ของเดือนกรกฎาคม62นี่ก็เฉลี่ยฟองละ 2.85 บาทนะครับครับ2บาททั้งนี้เมื่อพิจารณาจากต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์แล้วเนี่ยมีต้นทุนเฉลี่ยอยู่ที่ฟองละ 2.62 บาทนะครับครับก็ที่เห็นว่าต้นทุนใช่ครับยังมีกำไรอยู่นะครับครับครับก็ถือว่าใช้ได้ทีเดียวนะฮะราคาขนาดนี้ครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยราคามันอยู่ที่เท่าไหร่ครับคุณเปรมชัยฮะเดี๋ยวสักครู่นะครับผมได้ครับก็คร่าวๆก็ได้นะฮะไม่ต้องลงละเอียดมากนะครับน่าจะ 2.50 บาทใช่ครับประมาณนั้นประมาณนั้นโอ้โหต่างกันเยอะนะครับครับอันนี้ถ้าเกิดพอเราใช้มาตรการแบบนี้เนี่ยปกติทุกปีเราใช้วิธีการแก้ปัญหาอย่างนี้ไหมฮะหรือว่าต้องเตรียมตัวล่วงหน้าก่อนว่าเราจะมีไก่ยืนกรงเท่าไหร่อะไรยังไงต้องวางแผนล่วงหน้าไหมเรียนให้ทราบอย่างนี้นะครับจะมีคณะอนุกรรมการนะครับซึ่งพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่นะครับครับโดยจะพิจารณาล่วงหน้าล่วงหน้าก่อนครับอย่างเช่นว่าคาดการว่าอีก3เดือนข้างหน้าเนี่ยไข่ไก่จะเป็นยังไงนะครับก็มาพิจารณาว่าสมควรจะลดปู่ย่าตายายนะครับหรือรุ่นพ่อแม่ทันลงเท่าไหร่หรือควรจะมีไก่ยืนกองอยู่ปริมาณเท่าไหร่ครับเพื่อให้ปรับให้ซัพพลายกับดีมานด์นะครับไม่ซัพพลายไม่มากเกินดีมานด์นะครับครับเพราะว่าถ้าหากว่าซัพพลายมากกว่าดีมานด์เนี่ยจะมีผลทำให้ราคาไข่ไก่ลดลงนะครับซึ่งอย่างที่เคยเกิดขึ้นในอดีตที่ว่าราคาเนี่ยต่ำกว่าทุนนะครับใช่ซึ่งตอนนี้คณะกรรมการชุดนี้ก็จะประชุมกันอยู่ตลอดเวลานะครับครับตามปกติก็จะประชุมกัน3เดือนครั้ง3เดือนครั้งใช่ไหมยกเว้นว่าครับ3เดือนครั้งยกเว้นว่ามีเหตุการณ์นะครับเข้ามาที่ว่าจะต้องรีบดำเนินการก่อนครับเดี๋ยวเกิดการเสียหายนี่ก็จะมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมครับครับแสดงว่าเราก็ไม่อยากให้เกิดปัญหาขึ้นถ้าเกษตรกรเนี่ยเข้ามาอยู่ในแผนของการที่เราคุยกันถูกไหมฮะครับใช่ครับครับแล้วมันจะมีอีกเยอะไหมที่แบบอะไรนึกจะเขาเรียกอะไรนะไม่ได้อยู่ในระบบของเราฮะเพราะส่วนที่ไม่ได้อยู่ในระบบของเรานี่มันน้อยครับเพราะว่าครับเพราะประเด็นก็คือว่าตัวสำคัญคือปู่ย่าตายายกับพ่อแม่พันธุ์นะครับซึ่งจะเป็นตัวผลิตแม่ไก่ไข่ทีหนึ่งเพราะถ้าเราคุมปริมาณของปู่ย่าตายายแล้วก็
พ่อแม่พันธุ์ได้นะครับมันก็จะสามารถคุมปริมาณไข่ยืนกองได้ซึ่งเป็นส่งผลในการควบคุมปริมาณไข่ไก่อีกทีนึงครับอ๋อขอเป็นความรู้หน่อยคุณเปรมชัยฮะถ้าเป็นไก่ยืนกองเนี่ยมันจะต้องมีพ่อแม่พันธุ์ที่เพาะพันธุ์ออกมาใช่ไหมครับใช่ครับครับซึ่งเราจะต้องได้เข้ามาเลี้ยงตั้งแต่เล็กเลยไหมฮะหรือยังไงใช่ครับตั้งแต่เล็กเลยตั้งแต่เล็กเลยมันไม่เหมือนกับไก่บ้านทั่วไปถูกไหมฮะไม่เหมือนครับไม่เหมือนอ๋อถ้าไก่บ้านทั่วไปนี่ก็อยู่นอกสารระบบเราอยู่แล้วอันนี้ไม่เกี่ยวกันใช่ครับไม่ต้องกังวลไก่ขอใช้คำว่าไก่ไก่พื้นบ้านครับเราไม่ได้อยู่ในส่วนนี้ครับครับเราก็สบายใจได้ว่าถ้ายึดตัวเลขตามนี้ปั๊บเนี่ยแน่นอนว่าราคาระดับ2.85 บาทนี่เกษตรกรก็พอใจครับครับนะครับต้นทุนอยู่ที่2.65 บาทถูกต้องนะฮะ2.62 บาท62โอเคก็ถือว่าได้ไปเยอะทีเดียวแล้วมันจะมีช่วงฤดูกาลไหมว่าช่วงไหนที่ไข่ราคาจะขยับขึ้นขยับลงอะไรยังไงนะครับต้องเรียนอย่างนี้นะครับเพราะว่าไข่ไก่เนี่ยมันจะต้องดูจากไก่ไข่ยืนกองก่อนครับซึ่งไข่ยืนกองอย่างที่ผมอธิบายทราบแล้วก็อยู่กับพ่อแม่พันธุ์หรือย่าพันธุ์นะครับเพราะฉะนั้นนี่ถ้าเราคุมช่วงต้นได้ช่วงต้นได้ช่วงที่ออกมาเป็นไข่ไก่ซึ่งออกสู่ท้องตลาดเนี่ยก็จะไม่มีปัญหาประเด็นก็คือว่าในการคาดการดีมานะครับหรือความต้องการเนี่ยจะต้องมีความถูกต้องแม่นยำมากต้องเป๊ะเลยนะใช่ครับใช่จะเราจะสามารถบริหารซัพพลายได้นะครับครับอย่างตอนนี้เดือนสิงหาคมเราจะประชุมเอทบอร์ดครั้งต่อไปเมื่อไหร่ครับผมไม่มั่นใจนะครับครับเพราะว่าผมไม่ได้อยู่ในไม่อยู่นั้นฮะไม่เป็นไรในคณะอนุของเอทบอร์ดอ๋ออนุอีกทีนึงนะครับแต่ว่าเขาก็จะมีอะไรนะมาตรการลงมาให้เราศึกษาเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรก็ว่าไปใช่ครับใช่ครับครับซึ่งน่าสนใจมากของคุณเปรมชัยนี่อยู่ในอนุของอนุอะไรฮะชื่ออนุจริงๆมันมีหลายชื่อจำไม่ได้นะไม่เป็นไรก็คือว่าอนุพิจารณาไข่ไก่นะครับครับประมาณชื่อประมาณนี้นะประมาณนี้ครับก็มีหน้าที่ในการไปดูว่าพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เท่าไหร่มีอะไรยังไงดูเรื่องซัพพลายเรื่องดีมานด์เรื่องความต้องการพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปู่ย่าพันธุ์นะครับแล้วก็พิจารณาว่าควรจะผลิตเท่าไหร่นะครับแล้วก็ทำข้อเสนอเข้าไปในเอกบอร์ดเอกบอร์ดก็จะดูข้อเสนอตรงนี้มาใช่เอกบอร์ดก็เป็นคนพิจารณาว่าจะทำยังไงต่อไปนะครับแต่ว่าเราเสนอข้อมูลที่เราศึกษาครับครับแล้วอย่างนี้เอกบอร์ดต้องวางนโยบายมาไหมฮะหรือยังไงใช่ครับใช่ครับปกติเอกบอร์ดจะเป็นคนวางนโยบายครับซึ่งเพียงแต่ว่าในชุดของผมนี่ก็จะนำเสนอข้อเสนอเฉยๆนะครับครับอย่างกรณีที่เราปรับสมดุลได้เนี่ยก็แสดงว่าเอทบอร์ดก็มีนโยบายมาว่าให้เราไปดูซิว่าจะต้องทำยังไงอะไรยังไงทำตรงนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับเราก็มานั่งคิดว่าเอ๊ะมันต้องแก้ที่ปัญหาดีมานด์ซัพพลายนี่แหละปัญหาอยู่นี่แหละจะทำยังไงต่อนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ปกติเนี่ยคุณเปรมชัยไอ้เจ้าแม่พันธุ์เนี่ยเขาจะมีชีวิตอยู่ได้ประมาณสักกี่ปีฮะแม่พันธุ์ที่ให้ไข่ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับผมประมาณจำไม่ได้นะครับกลัวว่าจะตอบผิดรู้สึกจะ60ไม่นานไม่นานสัปดาห์นี่นะครับอ๋อครับก็แล้วหลังจากนั้นเขาจะให้ผลผลิตไม่ดีแล้วปกติจะไม่คุ้มทุนแล้วครับครับอ๋อมีจุดคุ้มทุนอยู่ด้วยนะฮะใช่ครับคืออย่างนี้สมมุติว่าเราบอกว่าต้นทุนเนี่ยฟองละ2.62 บาทใช่ไหมครับครับแต่เวลาไก่อายุมากๆนี่จะให้ไข่น้อยลงน้อยลงแต่ว่าอาหารหรือไอ้ค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยมันฟิกมันเท่าเดิมถ้าเฉลี่ยต่ออย่างผมสมมุตินะครับเคยให้100ฟองปรากฏว่าเหลือ50ฟองโอ้โหครับแต่ว่าต้นทุนเท่าเดิมแค่สมมุติเฉยๆเพราะว่ามันมีตามช่วงอายุของมันมันจะลดลงเรื่อยๆเป็นสัดส่วนอยู่ครับมันก็จะทำให้ต้นทุนเนี่ยเฉลี่ยต่อฟองแล้วมันสูงขึ้นครับในขณะที่ราคาต่อฟองเนี่ยมันก็อยู่ประมาณนี้2.60-2.80 บาทอะไรอย่างเงี้ยครับต้นทุนอาจจะไปเป็นถึง3 บาทโอ้ครับไม่คุ้มแล้วหมายถึงว่าถ้าให้ยืนกงนานเกินกว่าช่วงเวลาที่เขายังให้ไข่สมบูรณ์อยู่ครับครับมันก็จะเป็นจุดที่เลยจุดคุ้มทุนไปแล้วซึ่งมันไม่คุ้มใช่ครับใช่เพราะฉะนั้นเขาจะไม่เลี้ยงในส่วนนี้ครับครับก็ต้องมาหาไก่เข้าไปใหม่ครับนี่ไอ้ตรงนี้ไหมฮะที่เอาเข้าก็เอาออกเลยมันอาจจะไม่สมดุลกันถ้าเกิดว่ามันจะมีปัญหาเกิดขึ้นทันทีเลย
ใช่ครับใช่ถ้าเอาเข้าเอาออกไม่สมดุลกันแต่โดยปกติแล้วข้อมูลพวกนี้มีของกรมบริษัทก็มีนะครับนำเสนอเข้าทางอนุกรรมการก็จะพิจารณาว่าเอาเข้าเท่าไหร่ควรจะใช่ครับใช่เอาเข้าเท่าไหร่เอาออกเท่าไหร่อะไรท่านบอกนี้ใช่ครับใช่ประมาณนั้นซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราคาดการณ์ไหมครับปริมาณผลผลิตมันจะเป็นยังไงบ้างคืออย่างนี้นะครับโดยปกติเนี่ยนะครับอันนี้เราพูดถึงค่าเฉลี่ยก่อนนะเพราะจริงๆมีตัวแปรเยอะมากกว่านี้ปกติเนี่ยความสมดุลนี่ก็จะประมาณ40ล้านฟองต่อวันนะครับนั่นหมายถึงว่าถ้าผลิตเฉลี่ยแล้วเกิน40ล้านฟองต่อวันนี่จะมีปัญหานะครับ40ล้านฟองต่อวันกับผลิตน้อยกว่านี่ในแง่ของเกษตรกรไม่มีปัญหาเพราะราคามันจะเพิ่มแต่ว่าในแง่ของผู้อุปโภคบริโภคจะมีปัญหาความคือมีความต้องการมากกว่าสินค้าที่มีนะครับแต่ว่าในสมดุลเนี่ยประมาณ40ล้านฟองต่อวันครับ40ล้านฟองต่อวันถ้ามีบวกลบไหมฮะว่าถ้ามันไม่ถึงหรือว่ามันเกินไปหน่อยนึงจะทำไงอ๋อคืออันนี้คือตัวเลขคร่าวๆคร่าวๆเพราะจริงๆแล้วก็ไม่ได้ออกมาประมาณนี้นะประมาณนี้แหละครับอาจจะเป็น39ล้านเป็น41ล้านนะครับครับแต่ว่าโดยในภาพรวมเฉลี่ยนี่ประมาณ40ล้านฟองต่อวันทีนี้ไอ้ปัจจัยที่จะเป็นตัวแปรระหว่างดีมานด์กับซัพพลายเนี่ยมันมีอะไรบ้างฮะดีมานด์ซัพครับเพราะมันมีทางที่จะเท่ากันได้อยู่แล้วถูกไหมโดยหลักการใช่ครับไอ้ดีมานด์เนี่ยอย่างเช่นว่าวันนี้ผมอาจจะกินถ้ามีคนที่ผมคิดสักล้านคนมันก็ล้านฟองก็ไปละวันรุ่งขึ้นอาจจะไม่กินหรืออะไรทำนองนี้เป็นไปได้ไหมใช่ครับอ๋อเหรอฮะอ๋อมีส่วนเลยคือประเด็นดีมานด์นี่เราต้องเรียนอย่างนี้ว่าเราใช้เป็นค่าเฉลี่ยแล้วจริงๆแล้วนี่ในแต่ละภูมิภาคก็บริโภคไม่เหมือนกันนะครับอย่างคราวนี้ประเด็นก็อยู่ที่ว่าเราต้องคาดประมาณซัพพลายโดยเฉลี่ยว่าควรจะออกมาเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่ก็ใช่ครับแล้วก็ตีกับลงไปเป็นว่าควรจะมีไก่ยืนกองอยู่เท่าไหร่ที่จะให้ไก่เมื่อได้ประมาณปริมาณไก่ยืนกองแล้วเนี่ยก็ตีกลับไปว่าควรจะเป็นพ่อแม่พันธุ์เท่าไหร่ที่จะผลิตใหญ่เริ่มยากขึ้นเรื่อยๆนะขึ้นมานะครับรวมทั้งปู่ย่าพันธุ์ครับก็ตีไล่ลงมาเป็นสเต็ปของมันแล้วก็มาตั้งเกณฑ์ว่าช่วงนี้ควรจะให้มีการนำเข้าปู่ย่าพันธุ์เท่าไหร่พ่อแม่พันธุ์เท่าไหร่นะครับเพื่อจะให้มันเกิดความสมดุลขึ้นในระบบครับครับอย่างนี้มันต้องลงไปถึงตัวเกษตรกรเลยไหมว่าคุณควรจะเลี้ยงที่ปริมาณเท่าไหร่อะไรยังไงโดยคอนเซ็ปต์แล้วจะมีฟาร์มขนาดใหญ่แล้วก็มีบริษัทนะครับซึ่งมีบัญชีอยู่แล้วใช่ครับเราก็จะรู้ว่าแต่ละหน่วยคืออันนี้พูดถึงที่เป็นหน่วยผลิตใหญ่ๆนะครับนะครับก็เราก็จะรู้ว่าแต่ละหน่วยนี้มีประมาณการผลิตเท่าไหร่แล้วเราก็จะมีการคุยกันเพราะว่าในคณะอนุกรรมการก็มีผู้แทนทางด้านนี้อยู่ด้วยนะครับทั้งผู้แทนด้านการผลิตการแปรรูปอะไรต่างๆครับเราก็คุยกันแล้วก็ดูว่าควรจะเท่าไหร่แล้วทางบริษัทนี้สามารถทำได้หรือไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าหากบริษัทเขาไม่สามารถอยู่ได้ว่าอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับอยู่ไม่ได้ก็จะมีปัญหานะครับเพราะว่ามันก็เหมือนกับเป็นการที่ว่าต้องมีการดูจุดที่เหมาะสมนะครับคือว่าบริษัทก็ยังโอเคอยู่เกษตรกรผู้เลี้ยงก็ยังโอเคอยู่นะครับครับถึงจะโอเคแต่ถ้าเป็นรายเล็กรายย่อยที่เขาไปอะไรล่ะได้ไข่มาแล้วก็ไปวางขายตามข้างถนนอะไรทำนองนี้เราไม่ได้พูดถึงตรงนี้ตรงนี้ก็เกี่ยวด้วยครับเกี่ยวด้วยนะฮะถ้าเทียบแล้วผมจำปริมาณไม่ได้ไม่เป็นไรตัวเลขไม่ได้ตรงนะเท่าไหร่นะประมาณไม่รู้สึกว่าจะไม่ถึง 5% ไม่ถึง 5% นะอ๋อมันก็ไม่ใช่ตัวแปรหลักนั่นแล้วก็ใช่ครับใช่ครับตัวแปรหลักๆอยู่ในรายชื่อเราหมดแล้วใช่ครับนะครับซึ่งเราสามารถ 90% ขึ้นไปครับเพราะฉะนั้นถ้าจะมีปัญหาเรื่องราคาในกลุ่มไม่เกิน 5% นี่เขาน่าจะขยับขยายได้ง่ายกว่าไหมครับคืออย่างนี้ครับถ้าในภาพรวมแล้วราคามันขึ้นนี่ 5% มันก็ขึ้นตามครับถูกครับแต่ต้องลงนี่สิคือถ้าเราควบคุมปริมาณของ90%ได้นี่นะครับส่วน 5% นี่มันมีผลน้อยมากนะครับจะเรียกได้ว่าแทบไม่มีนัยยะสำคัญเลยก็ว่าได้อ๋อที่ถามนี่ผมถามเผื่อผู้บริโภคโดยทั่วไปเกิดว่าไก่ในระบบเกิดแพงขึ้นมาปุ๊บเราไปซื้อข้างถนนได้ไหมหรืออะไรทำนองนี้ตามรถเข็นอะไรพวกเนี้ยราคาไม่ต่างกันเท่าไ
ครับผมอ๋อครับเพราะฉะนั้นก็ผู้บริโภคเองก็ต้องรู้ว่าราคามันจะมีช่วงของมันอยู่ขยับขึ้นขยับลงอะไรยังไงจะมีสักกี่คนไหมฮะที่จะซื้อไข่ที่ต้องดูราคาเนี่ยอ๋อผมคิดว่าถ้าเป็นผู้บริโภคทั่วไปคงไม่ดูเท่าไหร่แล้วคงไม่เก็บเท่าไหร่ดูว่าแพ็คเกจิ้งมากกว่าใช่ไหมในสวยงามใช่ครับใช่ยังซื้อไข่เซเว่นนี่ก็แพงกว่าข้างนอกตั้งเยอะก็ยังมีคนซื้ออยู่ครับนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับแพ็คเกจิ้งอะไรด้วยหนึ่งในนั้นก็ผมนะครับมันสะดวกดีครับครับไม่ต้องไปไกลนะครับแต่เอาละเรื่องการส่งออกนี่เป็นตัวแปรสำคัญไหมฮะตอนนี้ต้องถือว่าเป็นเหมือนกับเป็นตัวทำบาลานซ์ให้เราแล้วครับเพราะว่าถ้ามันเกินไปเนี่ยเราก็จะส่งออกอีกทีนึงครับอย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่ว่ามีส่งออกไปเนี่ยก็ประมาณ200กว่าล้านฟองนะครับ200กว่าล้านนะครับในขณะที่ผมให้ข้อมูลไปแล้วว่าประมาณ40ล้านฟองที่บริโภคต่อวันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่งออกนี่ก็มีผลไม่เท่าไหร่เป็นตัวเหมือนเป็นตัวทำบาลานซ์ให้เราเท่านั้นเองนะครับเพื่อไม่ให้ราคาในประเทศนี้ตกครับครับอันนี้เราไม่พูดถึงประเทศที่อยู่เป็นเพื่อนบ้านเราเขาข้ามาซื้อเองได้ไม่เกี่ยวครับผมใช่ครับอันนั้นไม่ต้องห่วงเพราะราคาบ้านเราก็ถูกของเขาอยู่แล้วครับครับนะครับอ่ะเอาละน่าสนใจเพราะฉะนั้นเนี่ย เราจะใช้มาตรการปรับสมดุลนี่ทุกครั้งที่ดูเหมือนจะเริ่มมีปัญหาคืออย่างนี้ครับไม่ใช่ทุกครั้งที่จะเริ่มมีปัญหาคือว่าเราดูก่อนแล้วดูแล้วว่าจะมีปัญหาอาจจะเป็นอีก3เดือนข้างหน้าอาจจะครับใช่ครับเราก็เริ่มเตรียมมาตรการก่อนนะครับว่าควรจะยังไงควรจะมีสต็อกเท่าไหร่ควรจะมีพ่อแม่พันธุ์ในสต็อกเท่าไหร่ปู่ย่าในสต็อกปู่ย่าพันธุ์ในสต็อกเท่าไหร่นะครับแล้วก็เสนอกับเอฟออกอีกทีนะครับครับเขาก็จะไปดูอีกทีนึงทำนองนั้นนะฮะใช่ครับครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนผมเป็นชัยครับขอบคุณมากนะครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับคุณเปรมชัยเกษสัมภาวผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศการเกษตรสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนะครับคุณดิบิศักดิ์เคยกินไข่เป็ดไหมโอ้บ่อยครับเมื่อก่อนเด็กๆใช่ไหมกินแต่ไข่เป็ดผมก็กินแต่ไข่เป็ดพ่อที่บ้านไม่เลี้ยงไก่เลยไม่โตขึ้นมาเราไม่กินก็ไม่รู้แปลกเนี่ยผมเปิดดูในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาบอกว่าไข่ไก่หนึ่งฟองนะถ้าเกิดเทียบกับไข่เป็ดหนึ่งฟองนะคุณดิบิศักดิ์คนที่ออกกำลังกายเป็นประจำจะรู้ไข่เป็ดเนี่ยเขาจะให้พลังงานนะครับหรือว่าแคลอรี่เนี่ย130กิโลแคลอรี่ไข่ไก่ให้71กิโลก็แปลว่าคุณกินไข่เป็ดเนี่ยคุณมีพลังงานมากกว่านะขณะเดียวกันเนี่ยโปรตีนซึ่งจะเป็นต้องใช้ในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อนะครับไข่เป็ดเนี่ยอยู่ที่9กรัมไข่ไก่อยู่ที่6กรัมเห็นไหมคนที่ออกกำลังกายต้องใช้นะโปรตีนธาตุเหล็กนะครับอันนี้คนที่อายุมากก็ควรจะกินของไข่ไก่เนี่ยอยู่ที่ 0.9 มิลลิกรัมแต่ว่าไข่เป็ดอยู่ที่ 2.7 มิลลิกรัมเห็นไหมเยอะกว่ากันเยอะเลยแต่ทีนี้มันติดอย่างนี้คุณดิบิศักดิ์ถ้าผู้สูงอายุเนี่ยนะครับเกิดมีปัญหาเรื่องคอเลสเตอรอลเนี่ยคุณไม่ควรจะกินไข่เป็ดเลยเพราะว่าไข่เป็ดเนี่ยให้คอเลสเตอรอล619มิลลิกรัมแต่ไข่ไก่ให้เพียงแค่211มิลลิกรัมน่าสนใจนะลองคิดดูว่าเราเหมาะจะกินกับไข่แบบไหนนะครับไข่เป็ดก็เหนียวกว่าด้วยอร่อยกว่าแล้วก็ไข่แดงเยอะกว่าไม่มีที่ไหนเขาเอาไข่ไก่ไปทำไข่เยี่ยวม้านะไข่เยี่ยวม้าใช่ไหมไข่เยี่ยวม้าไข่เยี่ยวม้าครับมีแต่ไข่เป็ดเพิ่งเลิกกินไข่เค็มสิไข่เค็มเพิ่งเลิกกินไข่เป็ดเมื่อช่วงหลังๆเนี่ยช่วงโตนี่เองอ๋อเหรอเด็กๆกินไข่เป็ดตลอดเลยตอนนี้ผมไม่รู้ราคาเท่าไหร่เออไม่แล้วไม่ค่อยเห็นขายเดี๋ยวนี้มีขายริมถนนรังสิตนครนายกฮะผมไม่เคยเห็นเลยครับครับเอาละครับก็นี่เป็นช่วงเก็บตกเศรษฐกิจจอดเศรษฐกิจนะครับขออภัยคุณวิทักษ์ครับครับเดี๋ยวช่วงเก็บตกเศรษฐกิจก็คุยกันนะครับเวียดนามเริ่มทดสอบวัคซีนป้องกันอหิวาตกโรคอหิวาแอฟริกาในสุกรแล้วนะครับไทยจำเป็นต้องทำการวิจัยทดสอบหรือไม่นะครับเดี๋ยวคุยกันนะครับกับนายสัตวแพทย์จิรศักดิ์พิพัฒนพงศ์โสพลครับรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ครับครับแล้วก็กิจกรรมนะครับวันนี้ทางรายการมอบเป็นกระปุกออมสินครับอาชีพในฝันจากธนาสินครับ2รางวัลแก่ท่านผู้ฟังที่ส่ง SMS มาตอบคำถามที่4221075422107ถ้าเป็น Facebook Live นะครับพิมพ์คำตอบส่งมาได้เลยนะครับทางเพจของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านครับคำถามมาจากข้อมูลดังนี้นะครับข้อมูลคือธนาสินครับร่วมงาน Thailand Smart Money อุบลราชธานีครั้งที่7นะครับระหว่างวันที่2ถึง4สิงหาคมนี้นะครับณเซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานี2ถึง4สิงหาคมนี้นะครับที่เซ็นทรัลอุบลราชธานีคำถามครับธนาคารสินครับร่วมงาน Thailand Smart Moneyอุบลราชธานีครั้งที่7นะครับถามว่างานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรของปีนี้ครับน
ครับส่งคำตอบทาง SMS กับที่4221075 4221075ทางเว็บทาง Facebook Live นะครับพิมพ์คำตอบส่งมาได้เลยนะครับทางเพจของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านครับทางรายการก็จะใช้คอมพิวเตอร์สุ่มอย่างผู้โชคดีขึ้นมานะครับวันนี้ผู้โชคดีจะมี2ท่านทางรายการจะติดต่อผู้โชคดีทั้ง2ท่านนี้กลับไปนะครับส่วนท่านผู้ฟังที่ต้องการชมย้อนหลังนะครับสามารถติดตามทาง YouTube ได้อีกช่องทางนึงนะครับช่วงนี้เราพักกันในการกันสักครู่ครับ